น้องเราจะฟังเทศนานะครับในพระธรรมเล่มหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเล่มที่ผมชอบมากเล่มหนึ่งนะครับใครเดาถูกผมมีรางวัลให้จากภรรยาเล่มไหนครับหมดเวลาครับผมจะเทศนาเอเฟซัสเหระครับเกือบถูกครับผมจะเทศนาในพระธรรมเนหามีนะครับพระธรรมเนหามีเป็นพระธรรมที่ผมชอบมากเล่มหนึ่งเนหามีเป็นบุคคลที่ผมประทับใจมากคนหนึ่งในพระจนพระเจ้า แล้วก็เป็นดั่งตัวแทนของคนของพระเจ้าที่แท้จริงนะครับผมจะได้ไล่เลียงคําเทศนาในพระธรรมเนหมีนี้นะครับเพื่อพี่น้องจะได้ศึกษาไปพร้อมๆกันกับผมนะครับอ่านไปพร้อมๆกันได้ซึมซับถึงจิตวิญ,ญญาณถึงหัวใจของเนหมีผู้รับใช้พระเจ้าซึมซับถึงความเป็นผู้รับใช้ความกล้าหาญความกระตือรือรน้นภาระใจ การอยู่เพื่องานพระเจ้าการอยู่เพื่อผู้อื่นและการพึ่งพาพระเจ้าและผมเชื่อว่าพระธรรมเนหมีทั้งเล่มนี้เนี่ยเมื่อพี่น้องได้ฟังได้อ่านได้คข้ครวญท่านจะได้รับกำลังจากพระเจ้าและท่านจะรู้ว่าท่านนั่นแหละก็คือเนหมีในยุคศตรวรรษที่21เอเมนไหมครับ <Yeah. S 1> บอกคนทั้งข้าวว่าคุณนั่นแหละคือเนหมี <Yeah. S 1> วันนี้เราจะได้ฟังในตอนแรกนะครับบทที่1ข้อ1ถึงข้อที่11 ก็คือตลอดทั้งเล่มแลตลอดทั้งบทที่1นนะครับเราจะลุกขึ้นยืนด้วยกันนะครับเพื่อจะอ่านพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้ไปพร้อมๆกันนะครับและพี่น้องที่มีพระคัมภีร์ก็เปิดอ่านพร้อมกับผมนะครับเราจะอ่านด้วยเสียงดังฟังชัดให้สมกับที่เรากําลังจะเป็นในฮามีนี่คือถ้อยคําของในฮามีบุตรอาคาลียาต่อมาในเดือนคิสเลฟในปีที่20ิ ขณะที่ข้าพเจ้าอยู่ในป้อมแห่งสุสาพี่น้องคนหนึ่งของข้าพเจ้าคือฮานานีมากับชายบางคนจากยูดาข้าพเจ้าได้ถามเรื่องพวกยิวที่เหลือรอดชีวิตจากการตกเป็นเฉลยและถามเรื่องเยรูซาเลม็มพวกเขาตอบข้าพเจ้าว่าผู้ที่เหลือรอดชีวิตซึ่งอยู่ในมนทนนั้นคือผู้ซึ่งรอดชีวิตจากการตกเป็นเฉลยมีความลำบากและความอับอายมาก กำแพงเมืองเยรูซาเล็มก็ถูกทำลายและบรรดาประตูเมืองก็ถูกไฟเผาเมื่อข้าพเจ้าได้ยินถ้อยคำเหล่านี้ข้าพเจ้าก็นั่งลงร้องไห้โศกเศร้าอยู่หลายวันและได้อดอาหารและอธิษฐานเฉพาะพระพักพระเจ้าแห่งฟ้าสวารรค์ข้าพเจ้าทูลว่าพระยาวีพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และน่ายำเกรง ผู้ทรงรักษาพันธสัญญาและความรักมั่นคงต่อผู้ที่รักพระองค์และรักษาพระบัญญัติของพระองค์ขอพระองค์เงี่ยปพระกันฟังและลืมพระเนตรดูเพื่อจะทรงฟังคำอธิษฐานของผู้รับใช้ของพระองค์ซึ่งบัดนบัตดนี้ข้าพระองค์อธิษฐานต่อพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อประชาชนอิสราเอลผู้รับใช้ของพระองค์ข้าพระองค์สารภาพบาปของประชาชนอิสราเอล ซึ่งข้าพระองค์ทั้งหลายได้ทำบาปต่อพระองค์ทั้งข้าพระองค์กับตระกูลของข้าพระองค์ได้ทำบาปแล้วข้าพระองค์ทั้งหลายประพฤติเลวทรามมากต่อพระองค์และไม่ได้รักษาพระบัญญัติกฎเกณฑ์และกฎหมายซึ่งพระองค์ทรงบัญชาโมเสสผู้รับใช้ของพระองค์ไว้ขอทรงระลึกถึงพระวจ,จนะซึ่งทรงบัญชาโมเสสผู้รับใช้ของพระองค์ว่าไม่ซื่อตรงต่อเรา เราจะกระจายพวกเจ้าไปในหมู่ชนชาติทั้งหลายถ้าพวกเจ้ากลับมาหาเราและรักษาบัญญัติของเราและประพฤติตามถึงแม้ว่าพวกเจ้ากระจัดกระจายไปอยู่สุดปลายฟ้าเราจะรวบรวมพวกเจ้ามาจากที่นั่นและนำพวกเจ้ามายังสถานที่ซึ่งเราได้เลือกไว้เพื่อทำให้นามของเราดำรงอยู่ที่นั่นพวกเขาเป็นผู้รับใช้และเป็นประชากรของพระองค์ ผู้ซึ่งพระองค์ได้ทรงไถ่ไว้ด้วยทธิานุภาพยิ่งใหญ่ของพระองค์และด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์ข้าแต่องค์เจ้านายโปรดเงียบพระกันฟังคำอธิษฐานของผู้รับใช้ของพระองค์และคำอธิษฐานของบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์ผู้ปิติยินดีที่จะยำเกรงพระนามของพระองค์ขอประทานความสำเร็จแก่ผู้รับใช้ของพระองค์ในวันนี้และขอให้ได้รับความอรุนาจากพระราชา ขณะนั้นข้าพเจ้าเป็นพนักงานเชิญถ้วยเสวยของพระราชาข้าแต่พระเจ้าและข้าวงทั้งหลายขอน้อมรับพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้เพื่อจะให้พระวจนะของพระเจ้าในเช้านี้ได้บังเกิดผลเป็นจริงในชิดของข้าพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอพระวจนะนั้นได้ดำรงอยู่และชนะสู่จิตใจของข้าพระองค์ทั้งหลายเพื่อการเริ่มต้นการดีของข้าพระองค์ทั้งหลายจะสําเร็จรุล่วงลงได้ โดยพระคุณของพระเจ้าขอพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้ได้เสริมสร้างและก่อร่างขึ้นนำการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของข้งพลายอย่างน้อยหนึ่งสิ่งในเช้าวันนี้ขอพระเจ้าทรงดลใจและเห็นการอวยพรและธนุภาพของพระองค์ในพระวจนะในคำเทศนาในเช้านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพระธรรมเนหมีนะครับที่พี่น้องหลายคนคงได้อ่านคงได้เคยศึกษา หรือเคยได้พยายามทำความเข้าใจเป็นพระธรรมที่มีความน่าสนใจอย่างมากเล่มหนึ่งเป็นพระธรรมที่บันทึกในประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของอิสราเอลของยูดาที่เป็นอาณาจักรฝ่ายใต้เป็นการบันทึกถึงเรื่องราวที่น่าสนใจอย่างมากผู้เขียนพระธรรมเนหามีนั้นปรากฏยังไม่ค่อยแน่ชัดนักอาจจะเป็นตัวเนหามีเองที่เป็นผู้บันทึก หรือเป็นเอสราที่เดินทางมาด้วยกันที่เป็นธรรมอาจารย์ที่เป็นผู้บันทึกคู่กันกับเนหามีก็ได้ในประวัติศาสตร์ช่วงเวลาของอิสราเอลในช่วงเวลาของเนหามีเนี่ยคือช่วงเวลาที่อิสราเอลตกเป็นทาสอิสราเอลเมื่อผ่านยุคข,ของโซโลโมอนมาก็แยกออกเป็นสองอาณาจักรเหนือและอาณาจักรใต้อาณาจักรเหนือมีกษัตริย์ที่เลวร้ายทุกพระองค์แล้วก็ต้องล่มสลายไปโดยน้ำมือของอัสซเเรียอาณาจักรฝ่ายใต้ดาเนินต่อมามีกษัตริย์ชั่วร้ายบ้าง กษัตริย์ดีบ้างสลับกันไปสลับกันมาแล้วเมื่อถึงเวลาหนึ่งคน,นอิสราเอลในอาณาจักรฝ่ายใต้หรืออาณาจักรยูดาเนี่ยก็ไม่ได้เดินติดตามพระเจ้าอย่างที่พระองค์ทรงปรารถนาและพระเจ้าทรงส่งให้บาบิโลนได้มาทําลายอาณาจักรยูดานโยบายของอาณาจักรบาบิโลนคือเมื่อเขาทําลายเมืองใดเขาก็จะก,กวาดต้อนผู้คนไปเป็นเฉลยแล้วก็ทําลายเมืองนั้นให้พังพินาศเพื่อจะลบ ศัตรูไม่ให้มีเขี้ยวเล็บในการลุกขึ้นมาต่อกรได้คนยูดาห์หรือคนอิสราเอลในเวลานั้นเนี่ยก็ถูกกวาดต้อนไปไปยังอย,อยู่ในบาบิโลนเราเคยอ่านดยแล้วเรื่องของดาน,นียลซึ่งถูกกวาดต้อนไปในเวลานั้นก็เป็นช่วงเริ่มต้นแล้วเมื่อเวลาผ่านมาบาบิโลนก็ถูกทําลายโดยอาณาจักรเปอร์เซียหรือมีเดีเดิดเ,เ,เปอร์เซียก็ถูกทําลายโดยอาณาจักรเปอร์เซียที่มาลุกรานแล้วก็ทาลายอาณาจักรบาบิโลนลง แต่อาณาจักรเปอร์เซียมีนโยบายแตกต่างจากอาณาจักรบาบิโลนอยู่ข้อหนึ่งคืออาณาจักรเปอร์เซียนั้นจะนิยมให้เมืองที่เขาไปยึดเนี่ยปกครองตนเองแล้วก็มีผู้คนอยู่และเพียงแต่ส่งเครื่องมนาการส่งทรัพยากรมาให้กับอาณาจักรเปอร์เซียแตกต่างจากอาณาจักรบาบิโลนดังนั้นเมื่ออาณาจักรเปอร์เซียมายึดครองอาณาจักรบาบิโลน อิสราเอลหรือเยรูซาเล็มเวลานั้นเนี่ยก็อยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรเปอร์เซียและอาณาจักรเปอร์เซียก็เริ่มปล่อยให้คนอิสราเอลส่วนหนึ่งได้เริ่มกลับมาสร้างวิหารขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งวิหารถูกสร้างเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือในเวลานั้นเนี่ยกำแพงเมืองยังคงพังทลายอยู่และกำแพงเมืองในเวลานั้นในย,ยุคโบราณเนี่ยเป็นตัวสะท้อนถึงความมั่นคงของอาณาจักร อาณาจักรใดก็ตามที่แม้จะมีบ้านเรือนสวยงามมีพระราชวังสวยงามแต่ถ้าไม่มีกำแพงเมืองที่แข็งที่แข็งแรงและเข้มแข็งอาณาจักรนั้นก็ไม่มีความมั่นคงประชาชนก็ไม่มีความสุขไม่มีความมั่นใจในเวลานั้นเนี่ยเนฮามีอยู่ในสุสาซึ่งเป็นเมืองหนึ่งของอาณาจักรเปอร์เซียเนฮามีมีตำแหน่งเป็นผู้อัญเชิญถ้วยถวายกรรษัตริย์อาทเซอร์ซิสที่หนึ่ง ซึ่งเป็นหน้าที่ของเนห์มีในเวลานั้นว่าจะต้องเป็นผู้เชิญถ้วยถวายแดกษัตริย์อาทเซอร์ซิสซึ่งเป็นอนาณาจักรของเป็นพระราชาของอาณาจักรเปอร์เซียเนห์มีในเวลานั้นเนี่ยอาศัยอยู่ในเมืองสุสาซึ่งเป็นเมืองหนึ่งของอาณาจักรเปอร์เซียเนี่ยประมาณปี445ก่อนคริสตกาลในเวลานั้นพระเจ้าทรงดนใจและเมื่อเนห์มีได้รับทราบข่าวสารบางอย่างได้เดินทางกลับมาจากที่สุสา แล้วก็เดินทางมาที่เยรูซาเลม็มเพื่อที่จะเริ่มในการสร้างกำแพงเมืองอีกครั้งหนึ่งประมาณปีที่20ของคริสเลฟถ้านับตามปฏิทินปัจจุบันก็จะอยู่ที่ประมาณเดือนพฤศจิกาถึงเดือนธันวาเนฮามีเนะี่ยมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจที่เราได้คงได้เคยอ่านอยู่บ้างว่าเมื่อเนฮามีเริ่มต้นในการกลับมาสร้างกำแพงเมืองในเวลานั้น,น,นเนี่ย เข้ามาเขาได้เห็นซากปรักหักพังที่เกิดขึ้นในเยรูซาเลม็มและเขาก็ได้สร้างเสร็จสิ้นภายในเวลา52วันในเวลา52วันเนี่ยที่เนหามีสร้างกำแพงเขาได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากกษัตริย์อาทาเซอร์ซิสและหนังสือเนหามีเนี่ยก็ได้บันทึกถึงเรื่องราวของเนหามีบันทึกเรื่องราวของความน่าตื่นเต้นของการสร้างกำแพงที่น้องคงจะนึกภาพออกว่ากำแพงที่มีความใหญ่โต ซึ่งในบทต,ต,ต่อไปจะเริ่มออกมาให้พี่น้องได้เห็นภาพเนี่ยกำแพงมีความใหญ่โตมีความยาวและมีประตูเมืองเยอะแยะมากมายนั่นในเวลานั้นมีคนที่เป็นทาสของบาบิโลเนี่ยอยู่ในเยรูซาเล็มแล้วมีบางส่วนเดินทางกลับมาจากจากที่ไกลามาเพื่อจะสร้างเนี่ยต่างเป็นเพียงแค่ทาสเป็นเพียงแค่ผู้ที่บ้านเมืองพังทลายแต่เขาสามารถที่จะสร้างกำแพงเมืองนี้ให้สำเร็จได้ภายในเวลาเพียงแค่52วัน ี่น้องหนังสือเนห่มบมเป็นจึงเป็นหนังสือที่บันทึกถึงเรื่องราวของการฟื้นฟูกำแพงเมืองความอัศจรรย์การสนับสนุนที่มาจากพระเจ้าและการร่วมมือร่วมใจกันของคนของพระเจ้าในเวลานั้นเป็นเรื่องราวของการลื้อฟื้นซึ่งเนหามีได้ร่วมมือกับคนของเขาไม่เพียงแต่การลื้อฟื้นกำแพงเมืองแต่หนังสือเนหามียังพูดถึงการรื้อฟื้นชีวิตด้วยรื้อฟื้นชีวิตของคนอิสราเอลในเวลานั้น หรือฟื้นความยำเกรงพระเจ้าหรือฟื้นกฎระเบียบตามพระวจนะพระเจ้าหรือฟื้นการเชื่อฟังพระวจนะพระเจ้าหรือฟื้นผู้นำในเวลานั้นหรือฟื้นอะไรหลายอย่างมากเนหามี <N> eh <ame> ไม่ได้เพียงแต่สร้างกำแพงขึ้นมาแตเนหามี nah นั้นสร้างชุมชนใหม่ขึ้นมาด้วยสร้างชีวิตคนใหม่ขึ้นมาด้วยพี่น้องคิดจัจรกของพระเจ้าก็คงคล้ายคลึงกันกับเรื่องราวของเนหามีนี้เช่นเดียวกันเราพบเห็นสิ่งประหลักหักพังมากมาย ในสังคมปัจจุบันเราพบเห็นครอบครัวที่ปรหลักหักพังเราพบเห็นชีวิตของวัยรุ่นชีวิตของผู้ใหญ่ความแตกแยกความพังทลายอะไรเยอะแยะมากมายในสังคมปัจจุบันนี้และคิดจักของพระเจ้าคือสิ่งที่พระเจ้าทรงให้มาสร้างขึ้นมาใหม่หรือฟื้นขึ้นมาใหม่ในสังคมปัจจุบันและเช่นเดียวกันคิดจักจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่ตัวอาคารที่เราไปสร้างตึกสร้างอาคารเหมือนสร้างวัดสร้างวิหาร แล้วก็บอกว่าเราสําเร็จแล้วในการสร้างคิจจักรนั่นไม่ใช่น้ำพระทยของพระเจ้ากิจจักรคือคนของพระเจ้าอาณาจักรของพระเจ้าต้องมาตั้งอยู่ในใจของคนเพื่อจะรื้อฟื้นชีวิตขึ้นมาใหม่เหมือนดังเนหามีที่เขาสร้างกำแพงแล้วเขาก็รื้อฟื้นคนของพระเจ้าขึ้นมาด้วยดังนั้นวันนี้คําเทศนาในครั้งแรกของวัฒธรรมเนหามีผมจึงให้หัวข้อว่าจุดเริ่มต้นของความสําเร็จ เนฮามีทําสิ่งที่ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากทั้งการสร้างกําแพงและการสร้างคนอะไรคือจุดเริ่มต้นของความสําเร็จของเนฮามีถ้าเราเริ่มต้นอย่างถูกต้องเราจะมั่นใจได้อย่างน้อยเกินครึ่งแล้วว่าเราจะไปถึงที่หมายอย่างถูกต้องด้วยถ้าเราเริ่มต้นเลี้ยงลูกในวันแรกที่เราพากลับจากโรงพยาบาลอย่างถูกต้อง เราจะมั่นใจได้ว่าลูกของเราจะค่อยๆเติบโตขึ้นมาอย่างถูกต้องถ้าเราเริ่มต้นสร้างคิดจักรอย่างถูกต้องเราจะมั่นใจได้เลยว่าคิดจักรของเราจะค่อยๆเติบโตขึ้นไปอย่างถูกต้องด้วยอะไรคือจุดเริ่มต้นของความสําเร็จความสําเร็จของเนหามีเริ่มต้นตรงไหนพระธรรมในบทที่หนึ่งนี้ได้บอกเราให้รู้แล้วว่าจุดเริ่มต้นของความสําเร็จของเนหามีที่ยิ่งใหญ่มากในในประวัติศาสตร์เนี่ยคือภาระใจของเขา คือหัวใจของเนห์มีหัวใจคือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จหัวใจที่มีให้กับงานของพระเจ้าหัวใจที่มีให้กับการช่วยเหลือผู้คนที่ทุกข์ยากหัวใจที่มีให้กับการอยากจะช่วยคนช่วยสังคมช่วยรื้อฟื้นสิ่งที่ให้กับคืนมาคือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จของเนห์มีที่น้องเนห์มีนั้นเมื่อเขาได้รับฟังสภาพความทุกข์ของประชาชน เขารับฟังทั้งกำแพงที่พังทลายและประชาชนก็ทุกข์ใจเนหามีนั้นก็ทุกข์ใจตามไปด้วยข้อที่2อถึงข้อที่สี่บอกว่าข้าพเจ้าได้ถามเรื่องพวกยิวที่เหลือรอดชีวิตจากการตกเป็นเฉลยและถามถึงเรื่องเยรูซาเลม็มพวกเขาตอบว่าผู้ที่เหลือรอดชีวิตอยู่ในมณฑลนั้นผู้ซึ่งรอดชีวิตจากการตกเป็นเฉลยมีความลำบากและความอับอายมาก กำแพงเมืองเยรูซาเล็มก็ถูกทำลายบรรดาประตูเมืองก็ถูกไฟเผามีข่าวสารมาสองอย่างอย่างแรกคือประชาชนผู้คนลำบากอับอายไม่มีชีวิตแห่งความภูมิใจไม่มีชีวิตที่ปกติสุขเหลืออยู่ในเวลานั้นอีกข่าวสารหนึ่งคือกำแพงเมืองประตูเมืองถูกทำลายย่อยยับข้อที่สบอกว่าเมื่อข้าพเจ้าได้ยินถ้อยคําเหล่านั้นข้าพเจ้าก็นั่งลงร้องไห้ โศกเศร้าอยู่หลายวันที่น้องพี่น้องเคยร้องไห้ให้กับความทุกยากของผู้อื่นไหมครับพี่น้องเคยร้องไห้เสียใจเมื่อเห็นบางครอบครัวบางเด็กบางคนคนบางกลุ่มในสังคมชีวิตเขาพังพินาศไหมครับที่น้องเคยร้องไห้ไหมเมื่อท่านเห็นเด็กต้องเดินขายข,ายของตามท้องถนน แล้วไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือที่น้องเคยร้องไห้ให้กับปัญหาของในประเทศเราไหมที่มีแต่ความยากลําบากมีปัญหาอะไรหลายอย่างนี่ถามีเวลานี้เป็นแบบนั้นเมื่อเขาได้ยินความทุกข์ยากของคนอิสราเอลแม้เขาอยู่สุขสบายอยู่ห่างไกลจากเยรูซาเล็มมากอยู่สบายเป็นคนเชิญถ้วยให้กับพระราชาแต่เมื่อเขาได้ยินข่าวสารของความทุกข์ยาก ของปของปัญหาของสิ่งที่ยากลำบากเวลานั้นเขาทุกข์ใจพี่น้องผมเคยได้ยินอยู่หลายครั้งว่าคนจำนวนมากเนี่ยชอบบอกว่าเราเนี่ยทำสิ่งต่างๆไม่สำเร็จเราทำงานไม่สำเร็จครอบครัวเราไม่สำเร็จการงานเราไม่สำเร็จงานรับใช้เราไม่สำเร็จเวลาเราบอกว่าเราไม่สำเร็จเนี่ยเรามักจะพูด ในมุมมองของสิ่งท okay. ี่เขาเรียกว่าส่วนผสมของความสําเร็จมันเป็นความเชื่อหนึ่งว่าถ้าเราจะประสบความสําเร็จในเรื่องนี้เราต้องมีส permit, ่วนผสมของ3อย่างนี้ซึ่งเขาเรียกว่าเป็นส่วนผสมของความสําเร็จหรือ recipe of success นี่คือสิ่งที่ในโลกนี้เขาเชื่อกันก็คือหนึ่งเรามักจะเชื่อว่าที่เราไม่สําเร็จเพราะเราเงินไม่พอหน้าที่เราไม่สําเร็จการงานเพราะเราเงินไม่พอสองเราคนที่คนที่เรามีมันไม่ดีเรามีคนไม่พอ คิดจักเราไม่โตเพราะว่าเราไม่มีผ er. ู้นําเพียงพอเพราะเราไม่มีเงินเพียงพอเราไม่มีคนเพียงพอและที่สามเราไม่จะบอกว่าการที่เราไม่สําเร็จเพราะว่าสถานการณ์มันไม่เอื้อเราเรียนไม่เก่งเพราะว่าข้อสอบมันยากไปสถานการณ์ไม่เอื้อเราง่วงเสมอเวลาเราเรียนสถานการณ์มันไม่เอื้อเราก็เลยไม่สําเร็จที่น้องเรามักจะตกอยู่ในกรอบของสามเงื่อนไขเนี่ยเวลาเราทําอะไรบางอย่างเรารู้สึกว่าถ้าเราไม่มีเงิน เราไม่มีทีมและสถานการณ์ไม่เอื้อให้เราเราต้องล้มเหลวแน่ๆและเมื่อเราล้มเหลวเราก็ไม่จะบอกว่าเราเป็นเพราะอย่างนี้แหละเพราะเราจนเราไม่มีเงินเหมือนคนนั้นนี่เราไม่เก่งเราเป็นคนไม่เก่งเหมือนคนนู้นนี่เราไม่มีใครช่วยเหมือนคนนั้นนี่สถานการณ์ไม่เอื้อนี่เราเป็นอย่างงี้อย่างนี้อะไรมากมายแต่พี่น้องที่รักยิ่งความจริงแล้วเนี่ยแฟกเตอร์สําคัญ ปัจจัยสาคัญที่สุดของความสําเร็จไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นเลยแต่เป็นเรื่องของหัวใจของเราเห็นไ,ไหมครับหัวใจต่างหากคือเงื่อนไขสําคัญของการประสบความสําเร็จซึ่งเนฮามีได้เริ่มต้นจากใจของเขาเนฮามีไม่ได้ฟังลแล้วก็มาดูว่าเอ้เรามีเงินบ่ตในการสร้างกําแพงโอโ้เราไม่มีคนโอ้โหเราอยู่ในอยู่กับพระราชาเราไปไม่ได้เนี่ยงันจบข่าวปล่อยให้ข่าวนี้ก็ผ่านเลยไปกําแพงเมืองพังก็พังไป เพราะเราไม่มีเงินเราไม่มีคนและสถานการณ์ไม่เอื้อสําหรับเราแต่นเหนหไมีไม่เป็นแบบนั้น,นเนหไมีเริ่มต้นหน่อยจากว่าเมื่อเขาฟังแล้วเนี่ยเขาเอาสิ่งเหล่านั้นเข้ามาอยู่ในใจของเขาและพระเจ้าทรงเร้าในใจเขาและเคลื่อนใจเขาและใจเขาอยากจะเป็นผู้นั้นที่จะเข้าไปในการช่วยแก้ปัญหาแล้วรื้อฟื้นกำแพงเมืองขึ้นมามีงานวิจัยหนึ่งนะครับของริชาร์ดเซนจอนนะครับ ซึ่งมีชื่อเสียงมากเขาได้ทำการสำรวจในระยะเวลา10ปีเป็นเวลา10ปีเขาได้ศึกษาเกี่ยวกับคนที่ประสบความสำเร็จพันกว่าคนแล้วก็ได้ไปสัมภาษณ์คนประมาณ500คนที่ประสบความสำเร็จในอาชีพต่างๆทั้งนักบินอวกาศทั้งอะไรหลายอาชีพมากตั้งแต่ตัว A ถึงตัว Z ซดประมาณ500คนเขาได้สัมภาษณ์ว่าอะไรทำให้คุณประสบความสำเร็จ มีคนจากหลากหลายอาชีพมากเป็นร้อยสาขาอาชีพจนเขาสรุปมาใช้เวลา10ปีสรุปเป็นหนังสือที่เรียกว่า x e t r i a Successful People Have in Common หรือว่า Eight o Be Great เขาก็ได้ศึกษามา8อย่างว่ามีนี่คือปัจจัยของความสำเร็จที่น้องทราบไหมว่าเขา,เขาดูมันมี8อย่างก็จริงแต่เขาบอกว่าสิ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดของคนที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่7อย่างแรก แต่เป็นหนึ่งอย่างที่เป็นตัวร่วมสำคัญที่สุดเลยนั่นก็คือใจของเขา passion ความรักภาระใจความปรารถนาอันแรงกล้าว่าอยากจะประสบความสำเร็จอยากจะทำสิ่งนั้นอยากจะทำสิ่งนี้ที่น้องทีรลักยิ่งนี่คือภาระใจของเนหามีเนฮามีไม่ได้มองหาปัจจัยอื่นก่อนอันดับแรก แต่เขากลับมาดูที่ใจเขาเขาอยากเห็นกำแพงเมืองประสบความสําเร็จเขามีภาระใจรู้ั่ยเขามองดูปัญหาที่เกิดขึ้นที่น้องภาระใจคือจุดเริ่มต้นของความสําเร็จในชีวิตของท่านเอเไหมครับหัวใจความปรารถนาอันแรงกล้าคือบันไดก้าวแรกของความสําเร็จในครอบครัวของท่านถ้าท่านอยากจะมีความสําเร็จในครอบครัวท่านต้องมีหัวใจที่อยากจะเห็น คอบครัวท่านประสบความสําเร็จท่านั้นอยากจะเป็นผู้รับใช้อยากจะเป็นนักเทศนาในวันหนึ่งทั้งหน้าเมื่อผ่านไปอีกสิปีท่านต้องมีความปรารถนาในการที่จะเทศนาพระวจนะพระเจ้าท่านั้นอยากจะเห็นเพื่อนของท่านได้รับความรอดท่านต้องมีหัวใจที่ท่านรักเขาและอยากจะให้เขารับความรอดถ้านั้นอยากจะเห็นลูกของท่านเติบโตขึ้นมาเป็นคนที่เข้มแข็งแล้ว เป็นคนดีอยู่ในทางพระเจ้าท่านต้องมีหัวใจของความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะสร้างชีวิตลูกท่านอุทิศชีวิตเพื่อจะให้ลูกของท่านได้เติบโตขึ้นมาท่านนั้นอยากจะเห็นมหาวิทยาลัยของท่านได้มีผู้เชื่อเป็นสิบเป็นร้อยคนมันไม่ได้เริ่มต้นที่ว่าถ้ามีเงินไหมมีคนไหมมีห้องชมรมไหมมีโปรเจกต์ไหมมันเริ่มที่ใจของคนที่อยู่ในในมหาวิาลัยนั้นก่อนว่าท่านอยากจะเห็นไหม อยากจะเห็นคนนับร้อยนับพันมาเชื่อพระเจ้าก่อนจะจบมหาวิทยาลัยไปหรือไม่พี่น้องนี่คือจุดเริ่มต้นของความสําเร็จเนฮามีเวลานั้นเนี่ยเขาไม่ได้กลับไปเยรูซาเล็มเพราะเห็นแก่เงินทองหรือเห็นแก่ชื่อเสียงเลยแม้แต่น้อยอย่างที่เรารู้คือเนฮามีเวลานั้นเนี่ยเขาอยู่ในสุสาซึ่งเป็นเมืองของอาณาจักรเปอร์เซียเขามีอาชีพมั่นคง คนที่สามารถเป็นผู้เชิญถ้วยถวายพระราชาได้เนี่ยต้องไม่ใช่คนธรรมดานะครับเพราะเขาต้องเข้าใกล้พระราชาอย่างมากและเป็นพระราชาของอาณาจักรเปอร์เซียด้วยเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอันหนึ่งของโลกในยุคสมัยนั้นต้องเป็นคนที่มีชื่อเสียงได้รับการยอมรับมีความมั่นคงอยู่อย่างสุขสบายดังนั้นการที่เนเธมีเนี่ยยินดีเดินทางกลับไปยังเยรูซาเล็มไปเผชิญความ <c oughs> ยากลําบาก ไปอยู่กับคนที่เป็นทาตุไปอยู่กับคนที่ตกอับอับจนไม่มีกําลังใจและมีแต่ซากปรักหักพังเนี่ยต้องไม่ได้มาจากการที่เขเห็นแก่ชื่อเสียงและเงินทองอย่างแน่นอนแต่มีคําตอบเดียวว่าเขาไปทําไมเพราะเขามีใจให้กับงานในเวลานั้นเขามีใจห่วงใยคนของพระเจ้าในเวลานั้นเขามีใจสงสารคนที่ตกทุกข์ได้ยากเวลานั้น เขามีใจสงสารคนที่ไม่มีเกียรติในสังคมในเวลานั้นเขายอมที่จะสละความสบายของเขาและเดินทางไปและนี่คือความแตกต่างที่เกิดขึ้นในเวลานั้นด้วยว่าเมื่อเนฮามีไปด้วยใจทีมงานของเขาก็ร่วมใจกับเขาเพรานท้องเคยได้ยินคำนี้ใช่ไหมร่วมใจคำว่าร่วมใจจึงไม่ได้เกิดจากเงินทองหรือชื่อเสียงเกีดยรติยศแต่มันเกิดจากใจมารวมกันร่วมจิตร่วมใจ และงานทุกอย่างก็ประสบความสําเร็จได้อัคราสาวกไม่ได้มีเงินอัครสาวกไม่ได้ไม่ได้เป็นคนเก่งสถานการณ์เวลานั้นไม่ได้อื้อให้ประกาศข่าวประเสริฐเลยแม้แต่น้อยเมื่อตอนที่พระเยซูฟ,ฟื้นจากความตายแต่อัครสาวกเขามีอย่างเดียวที่เขาร่วมกันคือเขามีหัวใจเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาและเขามีใจอยากจะเห็นงานพระเจ้าอยากเห็นคนรอดแล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปทันทีเมื่อเขาร่วมใจกัน อัครทูในเวลาต่อมาเขาไม่ได้มีเงินทองเขาไม่ได้มีคนเก่งแต่เขามีใจที่อยากจะเห็นคนรับความรอดมิชเนลีหลายคนเดินทางมาในเมืองไทยมาทาไมอยู่ฟินแลนด์อยู่อเมริกาสแกนดิเนเวียนออกจะสุขสบายแต่เขาบอกกับผมเคยคุยกับหลายคนแล้วเขาก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าที่เขามาเขาไม่ได้มาหาความสบายเขาไม่ได้มาหาชื่อเสียงแต่เขามาเพื่อช่วยคนไทยให้รับความรอด และชีวิตของเราล่ะเราอยากอยู่เพื่อชื่อเสียงที่จะมีมากขึ้นนิดนึงเราอยากอยู่เพื่อมีเงินทองมากขึ้นหน่อยนึงแล้วก็จบชีวิตลงด้วยเงินที่มากขึ้นนิดนึงและชื่อเสียงที่มากขึ้นหน่อยนึงหรือเราจะอยู่ในโลกนี้และจบชีวิตไปด้วยงานของพระเจ้าด้วยคนที่รับความรอดมากมายเราต้องตัดสินใจเลือกในการใช้ชีวิต เพราะการตัดสินใจเลือกของเราจะมีผลต่ออนาคตชีวิตของเราที่น้องถ้าเราเริ่มต้นด้วยภาระใจนั่นคือจุดเริ่มต้นของความสําเร็จท่านนั้นเอาหัวใจของพระบิดามาใส่ไว้ในหัวใจท่านเวลาท่านมองดูเพื่อนมองดูที่ทํางานมองดูลูกมองดูคนในชั้นเรียนมองดูคนในแถวบ้านท่านจะมองเขาด้วยสายตาแห่งพระบิดาของพระเจ้า คือใจที่อยากจะเห็นเขารับการรื้อฟืน้นรับการช่วยเหลือให้มีชีวิตที่ดีขึ้นมีกรณีนนศึกษาหนึ่งนะครับที่น่าสนใจมากพี่น้องกี่คนรู้จักพี่น้องตระกูลไรท์บ้างครับที่เขาสร้างเครื่องบินหลายคนรู้จักใช่ไหมครับเราได้ยินประวัติศาสตร์การบินของโลกเนี่ยว่าเริ่มต้นที่พี่น้องตระกูลไรท์แต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับในช่วงเวลานั้นเนี่ยประมาณปี1900หรือก่อนหน้าบวกลบเนี่ย การอยากจะบินเนี่ยเป็นหนึ่งในความฝันอันสูงสุดของมนุษย์เลยในเวลานั้นเพราะว่าใน,นมนุษย์มีเครื่องจักรไอ้น้ำแล้วอุตสาหกรรมมาแล้วรถไฟมาแล้วแต่ขาดอย่างหนึ่งคือมนุษย์ยังบินไม่ได้มีความพยายามสร้างเครื่องบินสร้างเรือเหาะสร้างอะไรมากมายในเวลานั้นแต่พี่น้องเคยสงสัยไหมว่าทําไมประวัติศาสตร์ของโลกจึงบันทึก ถึงเรื่องราวของพี่น้องตระกูลไร้์นี้ว่าคือเป็นผู้ที่บุกเบิกและเริ่มต้นหน้าแห่งประวัติศาสตร์การบินของโลกใบนี้ในเวลานั้นเนี่ยมีบุคคลอีกท่านหนึ่งที่อยู่คู่ขนานกันเขาเรียกเขาชื่อว่าซามิเอแลงเล่ซามิเอแลงเล่เนี่ยเป็นนักวิจัยนักคน้นคว้าเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นคนที่มีเงินทองเป็นคนที่มีโอกาสครบสู่สําเร็จแข่งความสําเร็จเลย เขามี3อย่างเขามีเงินเขาอยู่ในฮาร์วาร์ดเขาอยู่ในสมิธโซเนียนเขาอยู่ใกล้ชิดกับรัฐบาลเวลานั้นเนี่ยรัฐบาลได้มอบให้เขา5้าห0ื่นเหรียญมาจากผาแผนกสงครามเวลานั้นไว้ให้เขาเนี่ยสร้างเครื่องจักรบินได้ขึ้นมาเขามีเงินแล้วเขาไประดมวิศวกรที่เก่งที่สุดจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดจากสมิธโซเนียนมาเพื่อจะระดมกันสถานการณ์เอื้อมากเพราะเขาได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากรัฐบาลแต่ปรากฏว่า เราไม่เคยได้ยินชื่อของซซมิเอลแลงเล่เป็นผู้ที่บุกเบิกและเริ่มต้นเครื่องบินแต่เรากลับได้ยินเรื่องราวของพี่น้องตระกูลไรคือโอวิลแล้วก็วิลเบอร์ห่างไกลออกไป17ธันวาคม1903สองพี่น้องสองคนนี้ที่เป็นเจ้าของร้านจักรยานเก่าๆก,กลับเริ่มต้นสร้างประวัติศาสตร์ของการบินขึ้นมาได้อย่างประสบความสำเร็จสพี่น้องคนนี้ไม่มี ไม่มีทั้งสามอย่างที่พูดถึงไม่มีเงินไม่มีคนอยู่รายล้อมอะไรมากมายแล้วก็สถานการณ์ก็ไม่ได้เปิดอะไรกับเขาแต่สิ่งที่เป็นความแตกต่างระหว่างพี่น้องตระกูลไรท์กับซามิลแลงเล่เนี่ยคือสิ่งที่พวกเขาทำออกมานั้นเขาทำเพราะความเชื่อของเขา,เขาทำเพราะความเชื่อเขาทำเพราะความมุ่งมั่นเขาทำเพราะจิตใจที่อยากจะเห็นประวัติศาสตร์ของมนุษย์เนี่ยสามารถบินได้ เขาทำด้วยหัวใจอยากจะประสบความสําเร็จซึ่งแตกต่างจากสมิลแลงเล่ในเวลานั้นมากเพราะสมิลนั้นเขาทําทุกอย่างเพื่อเพียงแค่เขาจะมีชื่อเสียงบันทึกเอาไว้ว่าเขาคือคนแรกที่สร้างเครื่องบินเขาทําเพียงแค่ว่าเขาอยากจะได้เงินที่รัฐบาลให้เขาและเมื่อแรงเล่นั้นได้รู้ว่า พี่น้องตระกูลไว้ได้สร้างประวัติศาสตร์การบินสําเร็จแล้วเนี่ยเขาก็ล้มเลิกโครงการทั้งทั้ที่เขาสามารถต่อยอดได้เพราะเขามีเงินมีโอกาสแต่เขาไม่ทําแล้วเพราะเขาไม่ได้ชื่อเสียงว่าเป็นคนแรกของโลกแล้วแตกต่างกันมากและทีมงานของแรงเล่เนี่ยอยู่กับรงเเพราะว่าเงินเดือนค่าจ้างที่แรงเล่ให้ในการช่วยกันคิดช่วยกันทําแต่ทีมงานของพี่น้องตระกูลไว้เนี่ยเขาอยู่เพราะว่าเขาเชื่อร่วมกันกับสองพี่น้องนี้ เขามีหัวใจที่อยากจะเห็นการเปลี่ยนแป,แปลงเกิดขึ้นบนโลกใบนี้เหมือนอย่างสองพี่น้องนี้ดังนั้นเงินจึงไม่ใช่เรื่องสําคัญชื่อเสียงจึงไม่ได้เรื่องสําคัญแต่เขาต้องการเป็นผู้ที่สร้างประวัติศาสตร์และเปลี่ยนแปลงโลกนี้ด้วยภาระใจที่เขามีร่วมกันพี่น้องที่ลกยิ่งงานพระเจ้าก็คงจะเป็นแบบนี้งานพระเจ้าไม่ได้แลกงากับชื่อเสียงหรือเงินทอง หรือเพียงแค่ความรู้สึกว่าเราได้เป็นคนหนึ่งในธรรมเนียบแต่งานพระเจ้าสําเร็จได้ด้วยหัวใจทั้งสิน้นงานพระเจ้าสําเร็จได้ด้วยหัวใจและคนลายล้อมทีมงานเขาจะร่วมใจกันในการทําให้ประสบความสําเร็จพี่น้องภาระใจคือจึงเป็นจุดเริ่มต้นของความสําเร็จเห็นไหมครับหัวใจของท่านภาระใจของท่านจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการนําไปสู่ าสํเร็จแต่คําถามคือหลายคนเนี่ยบอกว่าฉันมีภาระใจภาระใจมีนะอยากเห็นอยากเห็นเพื่อนเชื่ออยากเห็นอะไรหลายอย่างดีขึ้นแต่กับไม่ประสบความสําเร็จเพราะอะไรเพราะเขาขาดการลงมือทําคนมีใจนั่นคือจุดเริ่มต้นแต่ถ้าเขาขาดการลงมือทําเขาจะไม่ประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนการลําพังมีมีแต่ความรู้สึกไม่ได้สามารถนาไปสู่ความสําเร็จได้ พระธรรมยากอบทที่สองนะครับข้อ15ถึงข้อที่17บอกว่าถ้าพี่น้องชาหรือหญิงคนไหนขาดแคลนเสื้อผ้าและอาหารประจำวันแล้วมีใครในพวกท่านกล่าวกับเขาทั้งหลายว่าขอให้กลับไปอย่างเป็นสุขให้อบอุ่นและอิ่มหนำสำราญเถิดแต่ไม่ได้ให้สิ่งจำเป็นฝ่ายกายแก่พวกเขาจะมีประโยชน์อะไรข้อ17สําคัญมากทำนองเดียวกันลำพังความเชื่อ ถ้าไม่ปฏิบัติถ้าไม่มีการปฏิบัติก็เป็นสิ่งที่ทําไมครับตายแล้วยากอบพูดชัดเจนมากว่าเพียงลําพังเรามีความเชื่อลําพังเรามีภาระใจแต่ถ้าเราไม่ลงมือในการปฏิบัติไม่ลงมือในการทําอะไรสักอย่างความเชื่อนั้นหัวใจนั้นก็เปียบเหมือนอย่างสิ่งที่ตายไปแล้วจึงมีหลายคนบอกว่าการกดไลค์ไม่ได้ช่วยให้เด็กหายจน การกดไลค์ไม่ได้ช่วยให้เด็กหายลําบากการกดไลค์ไม่ได้ช่วยให้เด็กที่ถูกขายมีสภาพที่ดีขึ้นบางทีเราอาจจะรู้สึกโอ้โหสงสารยังเลยกดไลค์ให้สิ่งเหล่านี้ก็ผ่านไปแล้วก็ผ่านไปโอ้โหเห็นดังนั้นน่าสยัจเลยสงสารมากเลยแล้วก็ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนั้นการมีเพียงแต่หัวใจไม่สามารถทําให้เราประสบความสําเร็จได้แต่มันคือจุดเริ่มต้นเราต้องลงมือทําอะไรบางอย่างด้วย บางคนชอบบน่นชอบว่าชอบวิจารณ์ปัญหาต่างๆในสังคมรอบตัวชอบรู้สึกเพื่อนนิสัยไม่ดีชอบรู้สึกคนนั้นทําไมไม่ดีทําอะไรไม่ดีที่นอนที่รักยิ่งการบน่นการพูดถึงเขาในทางไม่ดีไม่ได้ช่วยให้เขาจาเริญขึ้นเลยแม้แต่น้อยแต่การลงมือทําอะไรบางอย่างต่างหากที่จะสามารถเปลี่ยนคนเปลี่ยนสังคมและเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีได้เนฮามีเป็นตัวอย่างที่ดีครับในข้อที่4ี่เนี่ย บอกเม,มื่อข้าพเจ้าได้ยินถ้อยคําเหล่านี้ข้าพเจ้าก็นั่งลงร้องไห้โศกเศร้าอยู่หลายวันไม่จบแค่นั้นนะครับบางคนร้องไห้แล้วก็จบไปใช่ไหมร้องไห้หมอนเปียกเลยแล้วก็จบจบข่าวแต่ไม่และได้อดอาหารและอธิษฐานเฉพาะพักของพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์เนเธมีลงมือทําประการแรกเลยคือเขาลงมืออธิษฐานกับพระเจ้าลงมืออดอาหารอาธิษฐานสแสวงหาพระเจ้า น้องคริสเตียนควรเริ่มต้นในภารกิจต่างๆด้วยการอธิษฐานกับพระเจ้าเมื่อท่านมีภาระใจท่านอยากประสบความสําเร็จในการงานอยากสําเร็จในครอบครัวอยากสําเร็จในการเลี้ยงลูกอยากสําเร็จในการเป็นพยานในการเป็นผู้นําในการประกาศข่าวประเสริฐท่านควรเริ่มในการอธิษฐานแสวงหาพระเจ้าบางคนบอกว่าการอธิษฐานดูเหมือนเป็นเรื่องที่เสียเวลาดูผิวเผินเหมือนเป็นสิ่งที่เราไม่ได้ลงมือทําอะไร แต่นั่นคือส่วนสําคัญมากที่สุดของคนของพระเจ้าเพราะเป็นการพึ่งพาและเป็นการให้พระเจ้าได้เข้ามามีส่วนร่วมในหัวใจของท่านสรุดีบทที่127ข้อที่1ข้อนี้สําคัญมากบอกว่าถ้าพระยาเวไม่ได้ทรงสร้างบ้านบรรดาผู้ที่สร้างก็เหนื่อยเปล่าถ้าพระยาเวไม่ได้ทรงเฝ้ารักษาพระนครคนยานคนยามตื่นอยู่ก็เหนื่อยเปล่า สรุดีข้อนี้เตือนใจเราอย่างมากว่าถ้าเรามีภาระใจอะไรบางอย่างเราอยากจะทําพันกิจอะไรบางอย่างเราอยากจะเป็นผู้รับใช้ในบางเรื่องเราอยากสําเร็จในบางอย่างจงให้พระเจ้าทรงอยู่ด้วยในภาระใจของท่านเอเ็นไหมครับจงให้พระเจ้าอยู่ด้วยในหน้าที่การงานของท่านจงให้พระเจ้าอยู่ด้วยในการเรียนหนังสือของท่านเพื่อจะประสบความสําเร็จจงให้พระเจ้าอยู่ด้วยในการเป็นผู้รับใช้พระเจ้าในการทำภานกิจของท่าน น้องเนหมีนั้นได้เริ่มต้นด้วยการให้พระเจ้าอยู่ด้วยกับคําอธิษฐานของเขาเนหามีมีภาระใจนั่นคือจุดเริ่มต้นแต่เขาและเขาก็ได้ลงมือทําอะไรบางอย่างด้วยการอธิษฐานอดอาหารสแสวงหาพึ่งพาพระเจ้าและสิ่งที่น่าสนใจมากคือเนหามีไม่ได้อธิษฐานวันหนึ่งและพอตื่นเช้ามาโอ้ยพระเจ้าไม่เห็นทําอะไรเลยไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยไม่เห็นมีอะไรเกิดผลเลยเลิกดีกว่า ไม่เอาแล้วเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ตามใจเราในเวลาที่เราต้องการเราเห็นเนหามีในเวลานี้เนี่ยว่าเนหามีนั้นได้อธิษฐานอยู่ในเป็นระยะเวลาที่นานประสมควรทีเดียวถ้าเราอ่านบทที่สองนะครับในข้อที่หนึ่งเนี่ยบอกว่าต่อมาในเดือนนิสานเนี่ยเดือนนิสานถ้านับเป็นปฏิทินแบบใหม่อยู่ประมาณเดือนมีนาประมาณมีนานั่นแสดงว่าเนหามีเฝ้าอธิษฐาน และอดทนรอคอยอยู่ถึงประมาณสี่เดือนเต็มๆเมื่อเขาได้ยินข่าวครั้งแรกมาจากเยรูซาเล็มจากญาติพี่น้องของเขาเนี่ยเขาอธิษฐานแสวงหาพระเจ้าและขอพระเจ้าทรงนําเขาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควรคือเกือบสี่เดือนเต็มๆทีเดียวพี่น้องคนที่มีภาระใจเขาจะอธิษฐานแต่เขาจะรู้ด้วยว่าคำอธิษฐานเป็นของมนุษย์ แต่คำตอบเป็นของพระเจ้าคนมีภาระใจเขาจะเริ่มต้นในการอธิษฐานในสิ่งที่เขามีภาระใจสแสวงหาการทรงนำของพระเจ้าแต่เขาจะไม่รีบร้อนแต่เขาจะไม่ล้ำหน้าพระเจ้าเขาจะอดทนและรอคอยวันเวลาของพระเจ้าเหมือนอย่างเนหมีที่รอคอยเวลาอยู่ถึงสี่เดือนที่น้องพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าและเราเป็นมนุษย์ถ้าพระเจ้าต้องตาม คำอธิษฐานของเราอยู่ตลอดเวลาถามว่าใครคือพระเจ้ากันแน่ถ้าพระองค์ต้องมาตามใจเราตลอดเวลาบอกข้าแต่พระเจ้าเข้าองอธิษฐานขอให้คนนี้มารู้จักพระเจ้าวันต่อมาบอกไม่เห็นเขามาเชื่อเลยแต่พระเจ้าไม่เป็นจริงสรุปแล้วใครเป็นพระเจ้าท่านอธิษฐานเผื่อการงานของท่านขอให้ธุรกิจการงานเจริญก้าวหน้าเรามีภาระใจมากผ่านไปเพียงแค่สามวันไม่เห็นจะมีอะไรเกิดขึ้นเลยพระเจ้าไม่เป็นจริงแน่ๆ ท่านมีภาระใจในการทําพันธกิจกับกลุ่มคนบางอย่างหรือกับงานบางเรื่องในการช่วยเหลือสังคมนั่นคือเริ่มต้นที่ดีมากแต่ท่านต้องรู้จักการอดทนแล้วก็รอคอยด้วยเอ่ยไหมครับเพราะคําตอบอาจจะมาแตกต่างจากที่ท่านอธิษฐานก็ได้หน้าที่ของเราคืออธิษฐานกับพระเจ้าหน้าที่ของพระองค์คือตอบเราในสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับชีวิตเราเอ่ยไหมครับให้น้องพระเจ้าทรงรู้จักท่านดีพระองค์จะตอบท่าน ในสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับชีวิตท่านมีสามีภรรยาคู่หนึ่งนะครับแต่งงานมาครบ20ปีสามีก็มอบของขวัญให้ภรรยายีปีนะครับภรรยาก็บรรจงเปิดกล่องของขวัญที่สามีมอบให้มีการ์ดใบหนึ่งเขียนไว้ที่กล่องด้วยด้านหน้าเขียนในการ์ดเขียนว่าที่รักคุณคือคําตอบของคําอธิษฐานของผมหลายคนอธิษฐานไว้ใช่ไหมครับ ก็เขียนการ์ดคุณคือคําตอบของคําอธิษฐานของผมเมื่อเปิดได้ด้านไหนะก็มีข้อความเขียนไว้เพิ่มเติมบอกว่าถึงแม้จะไม่ตรงกับคําอธิษฐานของผมนักแต่ยังไงก็ตามคุณก็คือคําตอบนั้นพี่น้องเข้าใจเรื่องนี้ไหมครับคนที่ยังไม่แต่งงานอาจจะไม่ค่อยเข้าใจไม่ค่อยเข้าใจดีว่าเราอาจจะอธิษฐานอยู่หลายเรื่องเราอยากจะได้คนแบบนั้นอยากได้สเปคแบบนี้มีอยู่50รายการ เราอยากได้แบบนั้นเราอยากเห็นงานพระเจ้าเป็นแบบนี้อยากเห็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้นนเราเราอาจจะมีความปรารถนาเราจึงอธิษฐานตามที่เราปรารถนาแต่พี่น้องที่รักยิ่งคําตอบนั้นเป็นของพระเจ้าพระองค์จะประทานให้เราในสิ่งที่ดีที่สุดสลหรับชีวิตเราอย่างแน่นอนเหมือนอย่างเนฮามีพระเจ้าทรงทําทให้เขาต้องอดทนและรอเวลาเราไม่มีทางรู้ทําไมเขาต้องรอผมก็ไม่รู้นักประวัติศาสตร์ก็ไม่รู้ว่าทำไมต้องรอ ทำไมพระเจ้าให้ไม่ให้อีกวันหนึ่งเนี่ยฮะมีคุยกับพระราชาพระราชาปล่อยเลยไปกลับไ,ไปสร้างเลยทาไมต้องให้รอถึงเกือบสี่เดือนเราไม่รู้แต่พระเจ้าสงสารเอเมครับที่น้องหลายครั้งท่านก็ไม่รู้ท่านอธิษฐานอยู่นานนับปีนานนับเดือนนานนับหลายหลายปีก็อยากจะเห็นภรรยาของท่านมาเชื่อพระเจ้าอยากเห็นสามีของท่านมารู้จักกับพระเจ้าอยากเห็น มาอะไรของท่านเปิดออกอยากเห็นเพื่อนมาเชื่ออยากเห็นงานพระเจ้าเกิดผลเราอาจจะอธิษฐานมานานอยู่หลายช่วงเวลาแต่พี่น้องขอให้เรารู้อยู่อย่างหนึ่งว่าพระเจ้าจะไม่เคยทําผิดคําสัญญาของพระองค์พระองค์จะไม่บิดพลิ้วในสิ่งที่พระองค์ทรงสัญญาอย่างแน่นอนเองไหมครับในข้อห้าถึงข้อที่สิเนี่ยเป็นคําอธิษฐานของเนหามีเนหามีอธิษฐานกับพระเจ้าตามพระสัญญาของพระเจ้า ในข้อห้าในฮามีสันอธิษฐานตามพระสัญญาพระเจ้าว่าพระองค์พระเจ้านั้นยิ่งใหญ่พระองค์จะไม่เคยทําผิดคําสัญญาในข้อที่6บอกว่าพระเจ้าจะฟังสิ่งที่เราร้องทูลนี่คือในฮามีนั้นได้อธิษฐานตามพระสัญญาพระเจ้าเลยแล้วเขาก็เคลมพระสัญญาพระเจ้าในข้อ7บอกว่าพระองค์จะให้อภัยเมื่อเรากลับใจใหม่ในข้อที่9ก้าเนี่มีอธิษฐานว่าการรื้อฟื้นจะมาโดยพระคุณของพระเจ้า ในข้อที่10พระเจ้าจะรวบรวมคนของพระองค์ให้กลับคืนมาในข้อที่11เนใี่ยมีอธิษฐานยึดมั่นในคําสัญญาของพระเจ้าว่าเมื่อมีพระเจ้าเราจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนเอ่ไหมครับน้องเรามีภาระใจหรือไม่เมื่อท่านได้ฟังเรื่องราวของพระเจ้าเรื่องราวของกิจจักรที่เกิดขึ้นเรื่องราวของผู้รับใช้เรื่องราวของความต้องการความรอดของคนมากมาย ขอให้เราเกิดภาระใจขึ้นมาให้เรามีภาระใจร่วมกันว่าในช่วง10ปีข้างหน้านี้เราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าปรากฏอยู่เหนือคิดจักรของเราเองไหมครับเราจะเห็นคิดดจักรของเราที่เรากําลังสร้างเนี่ยสร้างสําเร็จได้โดยน้ำพระทัยของพระเจ้าโดยวันเวลาของพระเจ้าหน้าที่เราคืออธิษฐานหน้าที่ของพระเจ้าคือนําเราและตอบคำอธิษฐานตามน้าพระทัยของพระเจ้า เราจะมีหนึ่งโบสถ์ที่เป็นที่รองรับคนแล้วเราจะมีสิบโบสถ์ในพื้นที่ย่านธนบุรีตามที่พระเจ้าทรงสัญญากับเราเอเมนไหมครับและเมื่อเราจะมีสิบโบสถ์เราจะมีคนเพิ่มมากขึ้นที่รับความรอดจากสองร้อยจะกลายเป็นสองพันคนที่มีโอกาสได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเจ้าเราจะมีกลุ่มแคร์เกิดขึ้นตามที่ต่างๆมากมายเหมือนอย่างที่เราเริ่มมีแล้วในมหาชัยจะมีที่อีกหลายที่ในหนองแขมในสวนผักสวน ผลไม้ในอีกหลายที่หลายทางจะมีอีกหลายบ้านเปิดแคร์ขึ้นเพราะเราอยากจะเห็นความรอดพราะเรามองไปแล้วรอบตัวไม่เห็นมีที่ไหนจะไปแคร์เลยแล้วเราจึงอยากจะเปิดบ้านของเราว่าพี่น้องใครอยู่แถวนี้มาบ้านฉันได้แม้บ้านฉันอาจจะไม่ใหญ่ไม่รู้แต่ว่าพร้อมเปิดออกเพราะเรามีใจอยากจะเห็นงานพระเจ้าอยากเห็นคนมาเข้ากลุ่มแคร์ได้แล้วเราจะมีภาระใจว่าขอพระเจ้าทรงใช้เรา าเราจะเห็นมีสีบานเกิดขึ้นเพราะเรามีภาระใจในการมองดูพื้นที่ฝั่งธนบุรีมีคริสเตียนอยู่น้อยมากนิดเดียวน้อยกว่าค่าเฉลี่ยประเทศไทยซะอีกน้อยมากถือเป็นพื้นท,ที่ที่แปลกประหลาดมากเพราะอยู่ใกล้กับศูนย์กลางของความเชื่ออยู่ใกล้กับข้อมูลลงในปากีสถานอยู่ในกรุงเทพเยอะแยะมากมายแต่ปรากฏว่าพื้นที่ฝั่งทนกลับมีกิจจักรอยู่น้อยมาก เราจะเห็นมีในที่นี้มีหลายคนท่านเริ่มมีภาระใจในงานพระเจ้าว่าให้พระเจ้าทรงใช้ท่านเป็นสีบานเอเมนครับอย่าดูหมิ่นวันเล็กน้อยของท่านจงไปอธิษฐานจงกลับไปรอคอยพระเจ้าว่าพระเจ้าจะใช้ท่านหรือไม่ในขนทางนี้เราจะเห็นหลายคนเริ่มเรียนพระคัมภีร์เพราะท่านมีภาระใจอยากจะเห็นวันหนึ่งท่านจะกลายเป็นนักสาจนศาสตร์ได้ตอบคาถามความเชื่อคริสเตียนได้ เราจะมีหลายคนที่มีภาระใจในงานน้ำมศการเพราะท่านรู้สึกว่าโอ,โอ้เพลงน้ำมศการตรงนี้มันร้องซ้ําไปซ้ํามาอยากจะแต่งเพลงน้ำมศการพระเจ้าเราจึงเริ่มต้นไปเรียนเริ่มต้นในการฝึกฝนในการน้ำมศการพระเจ้าจะมีหลายคนมองเห็นเด็กในโบสถ์แล้วอยากจะไปสอนเขาเพราะท่านมีภาระใจอยากจะไปสอนเด็กจะมีหลายคนอยากอธิษฐานเพราะว่าเราทําอะไรได,ได้หลายอย่างแต่มีหลายอย่างที่คนไม่ได้ทําคืออธิษฐานเราจึงอยากจะอุทิศตัว เพื่อการอธิษฐานให้กับพระเจ้าเราจะมีน้องๆหลายคนที่เขาอยู่เพื่อนิวเจนใช่ไหมเอเมนไหมครับที่จะอยู่เพื่องานพระเจ้าในนิวเจนว่าฉันจะเรียนจบแล้วแต่ฉันจะอุทิศต,ตัวไปอีก1ิปีเลยว่าฉันจะไม่ไปไหนแต่จะอยู่เพื่อในการดูแลน้องๆเป็นเหมือนครูที่เห็นลูกศิษย์ผ่านรุ่นไปรุ่นแล้วรุ่นเล่าจะมีหลายคนถวายตัวให้กับพระเจ้า ว่าฉันจะไม่ได้มีชีวิตนี้อยู่เพื่อเงินทองหรือชื่อเสียงแต่อยู่เพื่อในการสร้างประวัติศาสตร์ในหน้าหนึ่งในประวัติศาสตร์ของงานพระเจ้าเอเมนไหมครับเ,เราจะเปลี่ยนธุรกิจของเราให้เป็นพันธกิจของพระเจ้าเราจะสามารถทําอะไรหลายอย่างได้เราจะมีพันธกิจของการเยียวยาพันธกิจของครอบครัวพันธกิจของการบําบัดร,ร,รักษาช่วยเหลือคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากเพราะเรามองเห็นแล้วว่าสังคมนี้ต้องการพระเจ้าในการช่วยเหลือ เราจะเปลี่ยนงานอดิเรกให้กลายเป็นงานรับใช้เองไหมครับเพราะเรายินภาระใจเราไม่ได้เล่นอะไรไปเรื่อยตามภาษาแต่เรารู้สึกว่าอยากให้ทุกอย่างในชีวิตเราได้มีส่วนในการช่วยเหลือคนให้เขาพ้นจากความทุกข์ยากมาสู่พระคุณของพระเจ้าเราจะเปลี่ยนปัญหาชีวิตเราอย่าอยู่แต่โอ้ฉันคือคนมีปัญหาแล้วก็อยู่กับปัญหาไปตลอดชีวิตแต่เราจะเปลี่ยนปัญหาชีวิตให้กลายเป็นคําพยาน ที่พระเจ้าทรงช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากปัญหาและพูดมันออกมาให้กลายเป็นคําพยานให้คนที่เขามีปัญหาเหมือนท่านให้เขารู้ว่าพระเจ้ามีทางออกด้วยเอเมนไหมครับอย่าจบแค่ฉันมีปัญหามีปัญหาแล้วก็มีปัญหาแล้วให้พระเจ้ารับไปขณะที่มีปัญหาแต่ให้ปัญหานี้พระเจ้าเข้ามาเปลี่ยนได้อย่างอัศจรรย์แล้วท่ามาพูดเวทีนี้ได้ว่าใครมีปัญหานี้ขอฟังข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้า เคยมีเหมือนกันและวันนี้พระเจ้าเปลี่ยนได้อย่างดีขอพระเจ้าทรงช่วยเราให้เราเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตให้กลายเป็นตัวอย่างให้คนเดินตามได้เปลี่ยนคำพยานมีคำพยานมีตัวอย่างชีวิตให้เราเปลี่ยนเงินทองที่เราเอาไปใช้อย่างฟุ่มเฟือยให้กลายเป็นเงินทองที่ช่วยในการสนับสนุนงานของพระเจ้าเอเมนไหมครับอย่าให้งานพระเจ้าต้องขาดแคลนเพราะว่าเราไม่มีภาระใจขอพระเจ้าทรงเคลื่อนใจเราท่านจะอายุน้อย หรือท่านจะอายุมากนั่นไม่ใช่ประเด็นสําคัญเพราะว่าหัวใจของคนเราไม่เคยแก่เอนไหมครับใจคนเราไม่เคยแก่ไม่มีใครวันนี้ที่หัวใจแก่แล้วบอกโอ,โอ้แก่เกินไปในการมีส่วนร่วมไม่มีใครใจแก่ร่างกายอาจจะอ่อนเปรียบเปลี่ยนสภาพไปตามสภาพแต่หัวใจของคนที่มีพระเจ้าไม่เคยแก่หรือว่าด้อยลงเอเมนไหมครับบอกคนทั้งคัะนนะ่ครับว่าใจคุณไม่เคยแก่มแม ไม่ต้องพูดแม้นะแม้บางอย่างร่วงโรยแต่ใจไม่เคยแก่เอไม,ม่ไม่ใหญ่แม่ใหญ่ใจไม่แก่ใช่ไหมไม่แก่เอเมนเพราะใจสดชื่นเสมอขอพระเจ้าทรงช่วยเราให้เราเริ่มต้นความสำเร็จของชีวิตเราความสำเร็จของกิจจักรเราด้วยภาระใจเอเมนไหมครับ <S <S และให้เราได้อธิษฐานกับพระเจ้าให้น้องมีภาระใจอะไรในวันนี้ ท่านอยากจะเห็นอะไรเกิดขึ้นในวันนี้ท่านอยากจะเห็นอะไรเป็นจริงในชีวิตท่านท่านมีภาระใจกับเรื่องอะไรอธิษฐานสิครับฝากไว้กับพระเจ้าลงมือทำบางอย่างขอพระเจ้าทรงช่วยอย่าให้ใจเราหมดอย่าให้ใจเราหมดภาระใจเรื่องนั้นอย่าให้มันถูกดับไปท่านห่วงใครท่านรักใครอธิษฐานกับพระเจ้าให้เราอธิษฐานด้วยกันครับ ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้น พี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริตจ,จท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ